็นโรคนี้ไปข้าวมันรีบเหรอครับครับน้ำหนักมันไม่ค่อยขึ้นโอ้แล้วแบบมันเกิดจากอะไรอะคะพอจะรู้ไหมมันก็เกิดจากโรคล้าครับมันเป็นช่วงฝนตกมั่งอะไรมั่งแล้วแต่ว่าถ้าฝนตกชุกมากมันก็จะเป็นช่วงเข้าตากเกสรมันก็แล้วแต่ช่วงอะครับโดยที่จริงตรงนี้เป็นโรคอะไรฮะเป็นโรคใบไหม้นะครับเชื้อราใบไหม้จากที่แบบมันมีฝนตกลงมาใช่ไหมคะครับผมมีส่วนครับเขาบอกมันจะทำให้ข้าวได้น้อยลงครับผมลดลงประมาณแบบครึ่งเลยนะคะก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับก็จากปกติก็ไล่ก็ประมาณ90ครับผมสีมันไปต่อไปไม่ปกติเข้าผมควรจะไปต่อโลกนะครับถ้าเข้าสมบูรณ์จริงๆมันก็จะออกเป็นเหลืองทองเหลืองกล้วยแล้วรวมก็จะแห้งแต่เม็ดข้าวก็ไม่เป็นไรนะแต่มันก็จะไม่ค่อยได้น้ำหนักครับแต่ว่านี่เขาเรียกข้าวใบโรคใบไหม้ระบาดเยอะไหมครับมันก็เป็นช่วงอะครับแล้วแต่ตรงนี้ที่ผมเกี่ยวเนี่ยผม20 ไร่เป็นโรคนี้หมดเลยครับมันก็จะคือว่าถ้าเป็นแล้วนี่จะลำบากไปมากในโลกพิษณุโลกถ้าเกิดเป็นพุ่มเดียวกันทั้งหมดเลยมันมียาแก้ได้ไหมมันก็มีครับแต่ว่าไม่เป็นมั้งรวมไม่เป็น